สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับก็คือทศวรรษที่สําคัญนะในศตวตรรษที่21นะเนื่องจากว่าโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่น,นับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการระบาดครั้งใหญ่ของโลกนะครับโควิด19เนี่ย ผมมองว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบ disruption นะเกิด Great Reset ขึ้นนะครับอย่างค่อนข้างเป็นทางการนะครับและโลกเราเนี่ยนะครับแลกน้ำก็มีอยู่ใบเดียวเนี่ยนะครับนะมีพื้นที่เท่านี้แหละนะฝ่ายหนึ่งก็ต้องการที่จะครอบครองหมดทั้งโลกนะครับแต่อีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ยอมก้มหัวให้นะครับแนะนะ่นอนสงครามก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับ มันโลกของเรานะก็มีพื้นที่นะตามที่เห็นอยู่เท่านี้นะมีประเทศนะก็ประมาณเท่านี้แหละครับนะต่อให้มีการเพิ่มชื่อปรับเปลี่ยนชื่อประเทศนะวกไปวนมานะก็พื้นที่เท่าเดิมนั่นเองนะโลกอาจจะเล็กเกินไปแล้วนะสำหรับประชากรประมาณ7 0 0 0ล้านคนหรือจะเพิ่มขึ้นนะจะจะเฉียดเฉียดหมื่นล้านคนนะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันคนที่นะต้องการครอบครองโลก นะซึ่งแน่นอนครับนะเขาก็ไปเรื่อยๆนะแพ่อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกไปเรื่อยๆก็คือกลุ่มอำนาจเดิมหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็คือกลุ่มตะวันตกนะครับที่นำโดยสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นหน้าเห็นตารู้จักกันดีนะครับองค์การระดับใหญ่ๆอย่างกลุ่ม G7 นะครับอย่างกลุ่มความสัมพันธ์นะทางการ เศรษฐกิจนะอย่างกลุ่มสภาพยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มความสัมพันธ์ทางการทหารนะความเ,าเสริมสร้างนะความแข็งแร่งทางการอาหารแล้วแผ่ขยายเรื่อยๆมาทางตนออกนะครับอย่างองค์การเนโตนะครับนะเราก็จะเห็นแล้วว่าไม่ใช่แผ่ขยายนะมา,าเฉพาะในแอตแลนติกคาบแอตแลนติกเท่านั้นนะครับในอนาคตอาจจะแผ่ไปถึงแปซิฟิกด้วยก็ได้นะจะเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เนโตนะครับอาจจะเป็นนปโตแล้วก็ได้นะในอนาคตนะครับ มันการที่ฝ่ายหนึ่งก็แผ่ขยายไปเรื่อยๆนี่แหละครับนะเป้าหมายหลักเท่าที่ดูแล้วนะครับก็คือต้องการครอบครองหมดทั้งโลกนั่นแหละแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมก้มหัวนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออํานาจที่ผุดขึ้นมาผง,งาดขึ้นมาทางตะวันออกอย่างจีนกับรัเสเซียเนี่ยนะครับนะจากที่เคยเงียบๆนะในศตวรรษที่แล้วนะที่20เนี่ย พอขึ้นมาศตวร่านะครับนะทางจีนก็พังงาดขึ้นมาทางเศรษฐกิจนะเรียกว่าไล่มาด้วยโมเมนตัมแรงเวียงอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็รัเสเซียนะครับก็ฟื้นคืนมาจากนะอดีตสภาพโซเวียตที่ล่มสลายลงนะอินเดียก็เติบโตขึ้นมามันกลุ่มชาติทางตะวันออกที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยจึงเริ่มมองเห็นนะว่าถ้าให้โลกเนี่ยนะครับเป็นขั้วเดียวฝั่งตนก็เสียเปรียบนะเอ นะปันเด็นทางด้านอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นก็คว่ำบาตบ้างนะไม่ให้ใช้ดอลลาร์บ้างอะไรต่างๆนะเพราะนั้นประโยชน์อภิสิทธิ์ของดอลลาร์เนี่ยนะครับที่สหรัฐถืออยู่เนี่ยจึงเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะซึ่งกลุ่มชาติตะวันออกหลายชาติเลยอย่างรัเสเซียกับจีนนะที่โดนคว่ำบาตบ่อยๆ นะครับหรือแม้แต่อย่างอิหร่านเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่ชอบก็เกิดเป็นกลุ่มความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจอย่างกลุ่มบริกส์นะครับแล้วก็กลุ่มความร่วมมือทางการทหารนะครับอย่าง s c o นะครับเซี่ยงไฮ้โคลเลชันออแกเนเซชันเนี่ยความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับในเรื่องของศึกสงครามเนี่ยนะทางตะวนออกก็คงไม่มีใครใหญ่นะเกินไปกว่ารัสเซียกับจีนละมันรัสเซียกับจีนจึงจําเป็นต้องยืนขึ้นนะเพื่อต่อต้านตะวันตกนั่นเองเราจึงเห็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐ แล้วก็เนโตนะครับเกิดปรากฏชัดเจนขึ้นนะความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับกับตะวันตกก็ชัดเจนขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่า2ชาติตะวันออกนี้นะบญไงคือแข็งแกร่งที่สุดอะนะทางการาหารนะเป็นตัวแทนของตะวันออกก็ไม่ผิดและโดยเฉพาะนะจุดที่มองเห็นร่วมกันของ2ชาตินี้นะครับคู่หูนระรัสเซียกับจีนนะครับก็มองเห็นว่าการปล่อยให้โลกเป็นขั้วเดียวเนี่ยประโยชน์ไม่ได้ในทางตะวันออก นะครับต้องเป็นโลกไหลายขั้วพูดง่ายก็คือนะจะต,ต้องสร้างโลกไหลขั้วขึ้นมาถ่วงดุลน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นความเห็นที่สอดคล้องตรงกันรวมถึงไม่ต้องการให้นะทางขั้วตะวันตกเนี่ยเป็นขั้วหน้าหนึ่งเดียวที่ใช้ นะครับความเป็นอภิสิทธิ์ทางเศรษฐกิจการเงินนะครับใช้มาเป็น,นการเมืองสังคมนะเพื่อจะบีบมาทางตัวออกได้นะครับจึงรุกขึ้นต้านสู้กันนะเมื่อไรเหตุผลประเด็นนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายหนึ่งต้องการครอบครองหมดทั้งโลกแต่อีกฝ่ายไม่ยอมก้มหัวสงครามก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมจึงมองเลยว่าในศตวรรษที่2 1เนี่ยนะครับโดยเฉพาะทศวรรษ2020เนี่ยสงครามใหญ่นะ่าจะมาหลีกเลี่ยงยากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ